นับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมธีรศักดิ์ขวัญสุรัตน์ครับครับผมพิษณุธีรสุนทรไทยครับครับในวันนี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันต่อในถึงเรื่องบริษัทขายตรงนะครับในรายการเราเนี่ยมีแต่เรื่องราวของบริษัทขายตรงเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะครับเรื่องราวสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ชมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวเรื่องแรกกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือบริษัท PM นั่นเองนะครับซึ่งทางด้าน PM ก็เปิดในไทยมาเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับแต่ยอดไม่ขึ้นเลยนะครับก็มีการจัดรถโชว์4ภาคเพื่อจะปั้นแบรนด์ในพื้นที่ภูธรนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านนายสิริพงษ์พิพัฒน์สัตยานุวงศ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท PM International AG ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมในปีที่ผ่านมาบอกว่าผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วบริษัทไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และก็มีเพียงแค่300กว่ารหัสเท่านั้นนะครับโดยมีการเติบโตไม่ถึง 10% ซึ่งปัจจัยสำคัญอาจจะมาจากราคาสินค้าที่สูงเกินไปทำให้เป็นเรื่องยากที่จะมีผู้สนใจทุกกลุ่มมาร่วมทำธุรกิจนะครับก็ทำให้ส่วนใหญ่เวลานี้มีแต่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงเข้ามาดำเนินธุรกิจกับ PM เป็นส่วนใหญ่และเหตุผลอีกอย่างก็คือคนไทยจะนิยมทำแผนการตลาดแบบไบนารีนะครับแต่ของ PM นี้เขาบอกว่าจะเป็นการตลาดแบบไม่บังคับจำนวนทำให้ขยายสายงานได้ไม่จำกัดและก็มีความมั่งคั่งมากแต่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรแต่ก็พร้อมที่จะยืนหยัดเดินหน้ากับแผนนี้เรื่อยๆเชื่อว่าถึงจะก้าวช้าแต่ประสบความสำเร็จในระยะเวลายาวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าบริษัทของเราไม่ว่าจะว่าไปก็มีสินค้าที่มีคุณภาพไม่แพ้กับบริษัทอื่นๆและก็มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพราะว่าได้รับการจัดลำดับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลกจากสถาบันดันแอนด์บริดจ์สตรีทนะครับว่ามีความแข็งแกร่งของสถานะภาพทางการเงินที่สูงกว่าธนาคารชาติของเยอรมนีนะครับหากใครมาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะมีเงินจ่ายไม่ตรงเวลาเราจะจ่ายครบทุกบาทอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สินค้าบริษัทก็ได้รับรองจากอย.อยู่แล้วที่นี่มีอนาคตให้นะครับไม่ผิดกฎหมายรายได้เข้าตรงเวลานะครับรวมถึงโบนัสต่างๆแล้วก็มีแผนการตลาดแบบไฮบริดแยกเป็นฟรอนต์เอ็นกับแบ็คเอ็นนะครับคือจ่ายทั้งหน้าและก็หลังอย่างชัดเจนนะครับและตรงนี้เองแผนการจ่ายนี้บริษัททั่วโลกก็ทำกันไม่ว่าจะเป็นกี่สายงานกี่คนคุณก็ได้โบนัสแน่นอนจ่ายทุกระดับชั้นในองค์กรหน้าแผนและก็หลังแผนจ่ายเท่ากันหมดเพราะว่าเรามีสินค้าชั้นนำอย่างกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลสุขภาพหัวใจสมองการคุมน้ำหนักและก็การออกกำลังกายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสินค้าและก็แผนการทำตลาดของบริษัท PM นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีสำหรับแผนการตลาดในปี2556นี้นะครับคุณสิริพงษ์พิพัฒน์สัตยานุวงศ์นะครับประธานกรรมการก็ได้กล่าวต่อบอกอีกว่านะครับ PM International AG ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะขยายตลาดทั้งทางด้านขยายฐานกลุ่มเป้าหมายและก็ขยายจุดจำหน่ายโดยการทำรถโชว์ออกไปตามจังหวัดต่างๆทั้งภาคอีสานเหนือใต้เพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกมากขึ้นและก็เน้นการประชาสัมพันธ์การสร้างกลุ่มในสังคมออนไลน์สร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและก็ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะครับโดยบอกว่าตอนนี้ได้มีการวางแผนรถโชว์ไปตามจังหวัดต่างๆทั้งอีสานเหนือแล้วก็อย่างภาคใต้ก็มีการเตรียมไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดหาดใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับเพราะที่นั่นก็มีแม่ทีมอยู่หลายคนนะครับซึ่งเราก็ได้ให้การสนับสนุนแม่ทีมเต็มที่แน่นอนอีกทั้งเป้าหมายปี2556ก็จะเน้นที่การวางรากฐานการหาสมาชิกให้แน่นในปีนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะให้คนที่เข้าใจในธุรกิจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เรายังมีแผนเตรียมเปิดแถลงข่าวบริษัทอยู่ในช่วงปลายปีนี้แต่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่ส่วนเรื่องภาพลักษณ์จะมีการทำประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักบริษัทเรามากขึ้นด้วยการทุ่มงบซื้อสื่อวิทยุชุมชนตามต่างจังหวัดและก็สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแต่เรื่องงบนั้นก็ยังคงสรุปไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าอีกไม่นาน AEC ก็ใกล้จะเปิดแล้วบริษัทก็วางแผนรับมือเรื่องนี้เช่นกันแต่คิดว่าจะทำให้เราได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ขยายสาขาไปในแถบเอเชียได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคำพูดของคุณสิริพงษ์นะครับเป็นประธานกรรมการบริษัท PM นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับทางด้านบริษัท PM International
AG นะครับก็เป็นแบรนด์ขายตรงที่มีฐานบริษัทแม่อยู่ในเยอรมนีนะครับโดยก่อตั้งมากว่า20ปีมีการดำเนินธุรกิจไปแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกโดยเกิดจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็ยังเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและก็พัฒนาทำให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกจึงอยากแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพให้กับคนไทยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อ่อนเยาว์อายุยืนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกคือกลุ่มกระชับสัดส่วนและก็กลุ่มสินค้าด้านความงามที่นำหลักการของการเตรียมสารอาหารที่เหมาะสมและก็ปริมาณที่เพียงพอมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP ระดับสากลซึ่งจะมีคุณสมบัติในการละลายด้วยเทคโนโลยีระดับนาโนสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและก็ให้พลังงานกับเซลล์โดยตรงจึงทำให้กระบวนการทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นไปอย่างสมบูรณ์และก็นำไปสู่ความแข็งแรงกระชับกระเฉงอ่อนเยาว์และก็อายุยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดจากทางด้านบริษัท PM นั่นเองนะครับซึ่งก็มาจากเยอรมันมาเปิด1ปีแล้วแต่มีสมาชิกแค่300รหัส300รหัสนี้ผมน่าคาดว่าน่าจะเป็น300คนผิดปกติมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนไม่ขยับขยื่นอะไรเลยนะครับ1ปีอย่างน้อยมันก็จะต้องมีแม่ทีมไม่ทำงานหรือเปล่าหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องแม่ทีมก็ได้นะครับเพราะว่าธุรกิจขายตรงนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่จากไหนมาก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรืออเมริกานะครับแต่ในสังคมนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่าต้องเข้าถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะครับว่าคนในประเทศไทยนะครับเขามีระบบการสร้างเครือข่ายอย่างไรนะครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันจะต้องใช้เขาเรียกว่า connectivity ต้องมีความสัมพันธ์กับคนเยอะนะครับคนหมู่มากจะต้องมีผู้นำที่เขาเรียกว่ามี power พอสมควรในการที่จะรีคูทคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับ EPN International นะครับว่า1ปีแล้วยังไม่เห็นฝาเห็นฝั่งอะไรเลยนะครับสินค้าก็มาตรฐานเยอรมันเราก็รู้ดีว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ทางตัวผู้บริหารเขาก็ยอมรับว่าสินค้าเป็นระดับพรีเมียมเพราะฉะนั้นกลุ่มตลาดที่จะทำขายตรงนะครับจะไปเล่นในตลาดแมสนะครับจะเล่นตลาดใหญ่ๆนะครับที่ทุกระดับชั้นเข้ามาซื้อได้มันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่เข้ามาร่วมธุรกิจนั่นก็คือกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะมีเงินมีรายได้ถูกต้องตรงนี้แผนการตลาดมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับพี่พิษณุครับที่ทำให้สมาชิกเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นมีเพียงแค่300กว่ารหัสเพราะว่าเหมือนบริษัทขายตรงอื่นที่เขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในระบบแบบไบนารี่แต่ของ PM เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตลาดแบบไม่บังคับจำนวนตรงนี้มันมีความมีส่วนน่าจะเป็นไปได้ไหมครับคือของPM International ก็คือ binary นั่นแหละครับก็คือแต่ว่าแผนของเขาอาจจะมีความผิดแผกแตกต่างไปจากแผนอื่นๆบ้างก็คืออาจจะมาแอพพลายให้มันดูสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกมากขึ้นนะครับทีนี้ตัวสินค้าถ้ามันมีปัญหาก็คือเรื่องการตั้งราคาสูงเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องมาดูกันอีกนะฮะว่าทางของ PM เขากำหนดราคาสินค้าอย่างนี้แล้วคะแนนหลักคนที่เอาสินค้าไปขายแล้วโอเคสินค้าจะราคาแพงแต่คุณภาพดีก็อาจจะมีคนซื้อนะครับแต่ว่าคนขายล่ะคนที่ทำหน้าที่เป็นคนที่เป็นนักบริหารเครือข่ายเนี่ยเขาจะได้คะแนนในการจากการขายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับคือถ้าเรโชมันสูงจนกระทั่งขายมากแต่ได้คะแนนนิดเดียวอย่างนี้มันก็ไปจูงใจให้คนที่เขาทำธุรกิจเครือข่ายอยากจะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแผนดีนะครับสินค้าดีแต่ปัญหาก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็คือมันไม่ตอบโจทย์นะครับคนที่ทำธุรกิจกับคนซื้อเนื่องจากว่าเราไปโฟกัสตลาดกลุ่มเดียวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทราบเหตุทราบปัญหาแล้วก็คงไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือตอนนี้ขายตรงเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าขายตรงแผนการตลาดดีโอเคในช่วงของการขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งมันอาจเป็นไปได้ที่ทำให้องค์กรมันโตขึ้นเนื่องจากผลประโยชน์มันเกื้อหนุนกันนะครับสินค้าก็อาจจะตอบโจทย์ได้แต่ว่าถ้าสินค้าไม่มีการทำที่เรียกว่าแบรนดิ้งนะครับหรือสร้างสินค้าที่เป็นตัวชูโรงนะครับให้กับบริษัทขายตรงนั้นๆเนี่ยคือไม่มีสินค้านำร่องสินค้าที่เป็นเอ่ยชื่อปุ๊บคนรู้จักทั้งประเทศอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลักษณะอย่างนี้มันก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องไปสร้างเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวอัตลักษณ์เขาเรียกอัตลักษณ์นะว่าของบริษัทของตัวเองมีสินค้าไหนที่เป็นขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผูกมัดนะครับ
เขาเรียกสร้าง loyalty ให้กับผู้ใช้สินค้าในระยะยาวได้นะครับเพราะว่า the branding นะครับเราแข็งนะครับแบรนด์แข็ง2ก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆแล้วก็คุณภาพดีด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนนะครับไปได้รวดเร็วขึ้นครับครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าปลายปีหลังจากที่ทาง PM อาจจะมีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับว่าในปีหน้าจะยอดจำนวนสมาชิกเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ทิศทางการทำธุรกิจเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดกฎหมายขายตรงส่อโมฆะตุลาการชี้มาตรา54ขัดสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 นะคะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 นะคะด่วน